สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมโนครับทีมงานเมียน้อย มาสองคนเหมือนกันนะครับเนอเจ้านี่นะครับช่วงนี้นะครับไปห่างหายนะครับคลิปบ่ค่อยมีตัวใดนะครับวันนี้นะครับมาพอกระเสือกใจล่วงตุนผมรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็อยู่พิกัดที่บ้านแถวตำบลลงมหาวันนะครับอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงไฮ้นะครับวันนี้วันที่13เนาะหลังร้อยกระทงนะครับนี่มาโผล่ตาใส่ตั้งว่ากี่หลังวะสิบหลังเรียกใส่18เนาะโอ้โหน้ำจัดดีรู้แล้วแห้งหมดเนาะสูบออกฝนตกนะครับแต่ตะวันก็เสร็จก็ได้4ตัวนะครับวันนี้มาดูเนื้อครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับนี่ก็เป็นตีให้นะครับเพิ่นเตรียมไว้ปลูกพวกลำไยพวกอย่างเนาะนี่จะเสิร์ชมาปรับฮึนี่มองเลยแต่เนาะนี่เป็นสวนยางกำลังกรีดเนาะจะได้ราคาแป้งๆหน่อยเนาะจะให้เจ้าสวนจะลื้อน้ำตาอ้าปากได้มันไปถูกไปหน่อยเอาละให้การเคลื่อนไหวละ เอากัดนะครับนี่ครับจะให้เจ้าสวนมันอยากให้ตามสืบมาปรับนะครับกัดละกัดปุ๊บหลวดจะหัดอันตัวก็เอาละครับได้หนึ่งตัวละนี่โอ้ตัวอ้นอยู่นอนแล้วเนาะปนเนาะพอได้ปนครับนั่นคอสิครับโอ้อ้นอยู่เอาไปดูทานครับหนึ่งไปจานหลุมข้าวไก่ตามหลังได้เด้ใส่บอกมาก็ได้เนาะเป็นส่วนขนัดนะครับได้เสือจะไปพอนี่หันตัวแล้วครับคลิปแล้วไปหันตัวสักกำลูกสวยฟังว่าเลยนะครับเจ้าให้เจ้าหน้าถ้าแบบใจเจ้าให้เจ้าหน้าบ่ฮู้นะครับว่าที่เสียสูญเสียต้นไม้สักต้นไปนี่ครับเฉพาะต้นนี่นะครับเงียบเลยเหรอเกิดไหวซะเอาดอกแอดพูดถึงแล้วนะครับลาคอมันออกมาไอ้อ้วนดีปวดท้องยอดนี่แหละครับวิธีการหากินของประเสริฐครับด้วยการใจกับดักแบบสมัยเก่านะครับล่วงดักตุนปวดนี่นะดูหน้าตาดีๆแล้วตุนตุนตุนนี่ทำลายอันนี้เปิ่นนะครับพอเคี้ยวนะครับมันอี้ไปได้นะโอ้เม็ดแต่หากไม่ต้นตับขาตับขาเนี่ยเอาลงหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทุเรียนเชียงไฮ้กำลังจะดังนะครับกำลังดังจะให้เจ้าสวนปัญญาขมุกปรับคือจะเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกนะครับทุเรียนตีแล้วเขาใหญ่หน่อยนะเนาะเดี๋ยวผมมาดูวิธีการใส่หั่นกั้มนะครับตัวนี้มาเก็บก่อนเสือโฟได้ปูนอันนี้แค่น้อยนะครับมีกำลังใจด้วยอันเอาตัวได้ตัวเอฟซีได้โฟไม่ครั้งแรกบริสักตัวหมอกแต่ตอนนั้นโอ้หุ่นกอกอยากกินน้ำเลยหมอกอะไรนี่ครั้งแล้วว่าลึกฐานพริกตาแดงเป็นครับว่ามันใส่ตูนที่กินพริกตาแดงเหรอพริกตาแดงเหรอครับไปนี่จะเป็นคุยเราพิษปากห้วยต้องใส่ในใส่หูฝ่ายนะกระเสือกบอกนะครับ
หูก่อนมีดหมานนะครับเด้อซีแตงอุ้ยนิดเป็นวันเดี๋ยวจะมาสักวันนะครับจะเอาทีมงานเป็นมาคุดจะเอาไปเลี้ยงงานครับไปครับคุยใส่หูได้มันเดี๋ยวนี้เป็นไงนี่เราก็ลุ่มมาเนี่ยเนาะตีกับตีกับดักไว้ข้างหน้าไปคุดถ้าว่าหูมันมาลงกับมันเป็นที่คุยก็ต้องคุดต่อเนาะจ้ะเนาะต่ออืมนะครับคุยแล้วคือล่วงออกมาไม่เป็นดินฝุ่ยๆที่มันคุดไว้นะครับต้องเจอที่หูมันลงๆถึงจะใส่ได้ถึงวางได้นะครับจำดักแต่เสร็จเอาหน้าของมันตุ้ยจีใส่กระถางสักอย่างครับจะเอามายาแนวนะครับดินมันแข็งอุปกรณ์นะครับต้องตุนและเสร็จตรงนี้นะครับตุนล่วงครับลักครับตอกฮัดลวดนะครับนี่แหละจะเป็นอุปกรณ์ชุดเลยต้องเตี๋ยวเขาเก็บไปแล้วเขาต้องใส่เพื่อต่อไปเลยนะครับเป็นเส้นลวดนะครับจะเสร็จขันไว้แล้วเนาะดินเดี๋ยวน้ำหุดมันจะยาแนวไงนะครับมันจะเพิ่งหันเส้นลวดยาแนวตามเส้นลวดอันนี้มากกว่าเลยเนาะแล้วเนาะร้อนนะครับอากาศร้อนนักเวกหน่อยกันร้อยกระทงคืนน่ะอยากกระเจื่อหมดเลยวะฮะต่างคนเลยนี่ก็จะตกกัดนะครับใช่ผิวไม่ไพนะครับตกกัดนี่นะครับเป็นจะเหนียวปุ๊กเข้าไปปิดไว้นะครับอันนี้ครับลักตบนะครับเวลาเขาโน้มลักลงมัดเนี่ยมันจะไม่ได้ทนใส่ตะไคร้ไปหน่อยกินก้นเนี่ยก้นของร่วงเนี่ยก็เสร็จจะเจาะหัวไว้ส่วนลักนี นี่นะครับลักษณะตึงๆอย่างนี้หลวดไปดื้อลืมมัดนะครับเนี่ยหลายข้างลืมลืมอยู่กะก่อนลืมกะเ
เดี๋ยวเอาหมวกดึงขึ้นมันตึงๆพอดีนะครับถ้าดึงแห้งลงไปเดี๋ยวมันจะรุดตรงในเนี่ยเอาละครับนี่ครับวิธีการใส่ไปมันไปพร้อมได้หลังอยู่ครับนี่เป็นส่วนขนาดสับปะรดต้นมันนี่มันเหลือแล้วกันนะนี่ตัวเหลือนะเพื่อนะนี่ผลต้นนี้กินได้เลยกัดนี่กันโอ้เนี่ยกัดของปืนมดออกหมดแล้วเนี่ยจะดีสับปะรดมันเป็นง่ายเนาะเป็นประเภททุเรียนก็ไอ้นั่นนะครับไอ้ยังก็ลำไยนี่นะครับเรียบร้อยหมดละกล้ากับดีทุกๆนะครับตอนนี้ทำมานี่จุดหนึ่งนะครับจิตติเกยมาทำก็เข้ากับผู้จัดการเทนท์โหเป็นสองหลังนั่นนะอืมเดี๋ยวว่าดันยักษ์เนี่ยไรไม่เหมือนกันเนาะทุกเนาะเขาเนาะเสร็จในมือไรจักตัวล่ะเป็นบางวันก็ได้สองสามตัวว่าวันนี้ขึ้นไปพอบนการขึ้นนี่การขึ้นไปเท่าไหร่ฮะครับนี่ก็ควายนะครับ10 โมงควายเกือบ11 โมงแล้วครับมาควายวันนี้นักยาขจื้อไปหน่อยถือตัวนี้ตัวมา2-3 วันแล้วกะ2 วันแล้วเนี่ยโดดนี่พูดอะอ๋อโดดพูดเลยกะโดดพูดอะเจาะพูดเห็นนั่นนึงเออเสือตัวนี่วันนี้เห็บหูลาคอมาลาคอมาเออตัวตัวมันเจาะว่ะกันหรอเอ้านะครับนี่ก็1ตัวบาดเจ้าบ้านที่การหากินของทศเสิร์ชนะครับใส่ร่วงแล้วใครบางทีเสียงหายใจเข้าโทรศัพท์ของขอสมาภัยนะครับคงมันอีแต่เนี่ยตีนะครับไม่ใช่ธรรมดาสิมันทศเสิร์ชมันใส่นะครับเป็นเขาเป็นด้อยนะครับเป็นปุกพักปูดอย่างไหวไม่ใช่แล้วเราใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มุ่งร้อยไปละตัวนี้นี่ครับสูงนั่นละแต่อากาศก็ดีนะครับแต่ละนี่มาขวายก็ห่อนน้อยนี่อยู่ส่วนหลังนี่มันอันกับมันเขามันเอาดินนะครับขุดดินมาปิดปากหูโอ้นี่นะครับเสร็จแล้วชกปริญญาเขาก็ว่าตุนนี่เนี่ยใส่ไม้หน่อยตาหน่อยครับนี่กันหลังสุดท้ายดีนะครับนี่สรุปแล้วก็ได้3 ตัวหน่อยตาหน่อยครับถือว่าได้พอจะมีเมนูให้ FC ได้พออยู่เดียวกับคอยติดตามนะครับเขาจะเอาสูตรตั้งอีสานของน้องท่านเนาะแต่มหูเป็นอย่างเงี้ยจะได้นะครับยายหยองเป็นเงี้ยนะครับยายหยองที่เคยทำก้อยหน่อไม้มุกหนูอันนี้เขาจะเอาตุนไปให้เป็นเงี้ยพ่อ FC ก็คอยติดตามนะครับเตือนหน้ามานะครับถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับจะปลาทีมงานมันครบๆกันมาทำเข้ากันในป่าไปนะครับวันนี้มันเวลามันมาตรงกันนะครับอย่างไอ้บุญช่วงนี้แกก็ทำบ้านให้น้องสาวแกนะครับซึ่งวันนี้จะลื่นหลังคาเห็นละนั่นก็ปูกระเบื้องนะครับช่างเนาะช่างก้อนก็ในวันเนี่ยไม่ค่อยได้มาแล้วครับให้มาเจอเสาร์อาทิตย์แกเป็นช่างซ่อมรถต่างคนต่างมีงานเนาะพี่คนเป็นคนทำงานที่สบานนะครับสิงห์วีดเขานะครับช่วงนี้นะครับ FC กับฝั่งไก่เลยนะครับเน้อฝั่งเบื่อเตือนนะครับมาเอาคลิปใส่ดวงตูนมันล่ำ
โอ้มันหูจะไปทางใดนะครับช่วงนี้นี่ก็มีแน่นอนนะครับเขาจะไปใส่กับฟันกันพงนะครับนี่ก็ถือว่าเอาปลาเอฟซีมาดูบรรยากาศนะครับจะตามปลาตามเขาครับแถวบ้านนอกเขาอยู่ในเมืองคงจะหันยากนะครับเนาะนะครับเห็นครับวันนี้ขอบคุณตาเสิร์ตนะครับเด้อได้แนะนำแห่งรอบหนึ่งนะครับวิธีการใส่ล่วงตุนนะครับปลาชาวบ้านหากินอายุนะครับคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับชีวิตข้าวหนอกกับทีมงานนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทางเฟซทางไลน์ที่ส่งมาหากันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแห่งก็คอยติดตามใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดละครั้งช่องชีวิตคนบ้านนอกแห่งช่องคือช่องชีวิตคนบ้านนอก FC ด้วยนะครับโอเคครับคลิปหน้าเราปะกันใหม่วันนี้ชีวิตคนบ้านนอกครับทีมงานเฮียน้อยสุดยอดครับผมตาเสือตูนวอดไป